สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมเท็ดดี้จาก s ซ h ช n n e l ครับเนื้อหาสาระสำหรับตอนนี้ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการนอนหลับครับโดยเฉพาะการนอนหลับของลูกน้อยของคุณผู้ชมครับการนอนหลับของทารกหรือการนอนหลับของคุณผู้ชมเองครับผมสำหรับวันนี้นะครับแอปพลิเคชันที่จะแนะนำให้คุณผู้ชมรู้จักวันนี้นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเด็กนอนหลับ เสียงสงบเงียบครับไม่รู้ชื่อภาษาอังกฤษกว่ายังไงแต่พอแปลเป็นไทยแล้วมันเป็นอย่างนี้ครับผมโอเคฮะเหตุที่จะเอาจะแอปพลิเคชันนี้มารีวิวให้กับคุณผู้ชมนะครับเนื่องจากว่าแอปพลิเคชันนี้มีเรื่องราวน่าสนใจครับคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกเสียงต่างๆฮะ ที่ทำให้ลูกน้อยของคุณผู้ชมหรือเด็กทารกในความดูแลของคุณผู้ชมนอนหลับได้อย่างสบายมากขึ้นครับตอนแรกๆผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันว่าเฮ้ยมันมีด้วยหรอมันเกี่ยวอะไรกับเรื่องพวกนี้ด้วย แต่ว่าพอมาดูคะแนนแล้วนะครับก็อดแปลกใจไม่ได้ที่มีคนให้คะแนนทั้งหมดอยู่6,180คนนะครับโดยการให้5ดาวถึง5,300กว่าคนนะครับซึ่งก็เฮ้ลยรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะแอป,ปนี้มันต้องมีอะไรดีแน่ๆเลยครับแอป,ปพลิเคชันนี้นะครับเเขาให้ข้อมูลไว้ว่าครับผมมาถึงตรงนี้กดเริ่มต้นก่อนนะครับเขาให้ข้อมูลไว้ว่านะครับเด็กทารกตอนที่อยู่ในครรของแม่นะครับ ก็เขาจะได้ยินเสียงที่เป็นหลากหลายมากเลยเขาไม่ได้อยู่เงียบๆนะครับถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ในท้องแต่เขาก็มีเสียงเขาได้ยินเสียงตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงรถนะครับเสียงฟ้าเสียงฝนนะครับเสียงเครื่องดูดฝุ่นครับผมหรือว่าไดเป่าผมฮะหนูน้อยที่น่ารักของเรานะครับเขาได้ยินเสียงหลากหลายครับเขาไม่ได้อยู่เงียบๆ เพราะฉะนั้นหากคุณผู้ชมคุณผู้ชมทํากิจกรรมอะไรที่เป็นประจําของคุณผู้ชมอยู่แล้วนะครับมักจะชอบทําความสะอาดบ,บ้านมักจะชอบซักผ้าครับและทุกครั้งที่สังเกตว่าคุณผู้ชมทําสิ่งนั้นลูกน้อยของคุณผู้ชมมีอาการสงบนะครับแสดงว่าเขาได้ยินเสียงนั้นเป็นประจําอยู่แล้วครับผมจาแอปพลิเคชันนี้นะฮะ ได้นำเสียงธรรมชาติต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นเสียงฟ้าเสียงฝนเสียงต้นไม้เสียงลมนะครับเสียงน้ำเสียงไฟครับผมหรือแม้แต่เสียงเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเช่นพัดลมครับผมถ้าเด็กน้อยอ่าจะเรียกอะไรเดียวติดไอ้คำว่าเด็กน้อยเนี่ยถ้าเด็กทารกนะครับเขาได้ยินเสียงพวกนี้และเขามีความสงบเกิดขึ้นแสดงว่าเขาเคยชินกับเสียงนั้นๆครับผม คราวนี้ผมอยากแนะนําให้คุณผู้ชมมาดูที่เรียกว่าเสียงสีขาวครับเสียงสีขาวที่มีทั้งหมดอยู่3เสียงนี้นะครับจะเป็นเสียงที่ค่อนข้างฟังสบายนะครับาสามารถที่จะเปิดฟังให้เด็กทารกหลับได้อย่างสบายครับและอีกตัวนึงคือตัวเพลงกล่อมเด็กครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันดีกว่าว่าเจ้าเสียงพวกนี้คืออะไรครับลองมาฟังเสียงสีขาวดูนะครับก็จะเป็นเสียงเหมือนธรรมชาติทั่วไปนะครับ เอ้ oh, เนี่ยเราลองฟังดูนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะลองโหลดจ้าแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วมาฟังด้วยตัวคุณผู้ชมเองในกรณีที่คุณผู้ชมอ่าไม่มีเด็กทารกนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะมาฟังเองเพื่อความสบายใจของตัวเองก็ได้นะครับมาสู่ในส่วนของเพลงกอมเด็กครับ mm hmm. ก็จะเป็นเหมือนเพลงดนตรีที่เป็นของเล่นฮะที่เป็นของเล่นที่เป็ดอ่าหีบเพลงหรืออะไรพวกนี้ฮะค,คุณผู้ชมก็สามารถที่จะเปิดตรงนี้แล้วให้ เด็กทารกของเรานะฮะฟังฮะพอมาลองแบบนี้ได้ยินเสียงพวกนี้ก็รู้สึกอยากจะมีเด็กทารกสักคนหนึ่งแล้วนะครับออ,อยากมีจริงๆเลย <laughs> โอเคฮะคุณผู้ชมครับผมก็เดี๋ยวลิงก์ผมจะฝากไว้ให้ฮะฝากไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอครับคุณผู้ชมสามารถที่จะไปกดดาวน์โหลดดูได้เลยครับแล้วเอาไปทดลองใช้กับเด็กทารกครับหรือจะลองทดลองกับตัวเองก็ได้เพื่อให้หลับได้สบายขึ้นครับผม หวังว่าแอปพลิเคชันและการรีวิวครั้งนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมครับอย่าลืมกดติดตามชาแนลครับแล้วพบกันกับสาระด,ดีๆครับทุกวันเที่ยงตรงและหกงเย็นสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมชาแนลครับสวัสดีครับ